่วงนี้ลงไปที่จังหวัดนราธิวาสนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการติดตามความก้าวหน้าฟื้นฟูบ้านผู้ประสบภัยอำเภอสุขีรินทร์ค่ะที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูบ้านผู้ประสบภัยอำเภอสุขีรินทร์โดยมีพลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4มูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยพร้อมด้วยปลัดจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสในอำเภอสุขีรินทร์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าและแนวทางการฟื้นฟูบ้านผู้ประสบภัยอำเภอสุขีรินทร์จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ช่วงเดือนธันวาคม2566โดยมีการฟื้นฟูบ้านเรือนจำนวน19หลังซึ่งมูลนิธิได้มีการประสานสอบต.หน่วยงานราชการในพื้นที่รวมถึงภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือรวมงบประมาณจำนวน8ล้านบาทซึ่งได้มีการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจากกลุ่มบริษัทเทรนโทรจำกัดเป็นเงิน3ล้าน5แสนบาทบริษัทเตตราแพ็คประเทศไทยจำกัดร่วมกับบริษัทอีโคเฟลลี่ไทยจำกัดและพันธมิตรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกว่า1ล้าน3แสนบาทบริษัท TC Pharmaceutical อุตสาหกรรมจำกัดสนับสนุนเงินนะครับในการซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นเงิน1ล้านบาทมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน2ล้านบาทครับ